ฉันเกิดมาเพื่องานอยู่เพื่องานอ่านคือชีวิตชีวิตคืองานประดานสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขขณะทำงานอุดมการจำใจก็คือใจใจเรื่องเพื่อนก็สุขความรู้สึกรอบๆที่ทำงานจะเปลี่ยนไปมีความกลัวว่าองค์กรจะทำเงินไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้กลัวว่าใครบางคนอาจต้องตกงานการได้ผ่านวิกฤตขาขึ้นและขาลงขององค์กรมานานและรู้สึกถึงความผลกระทบจากความหวาดระแวงต่อวงธุรกิจสามารถที่จะก่อความรุนแรงได้แค่ไหนการตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเปลี่ยนวงกลมแห่งความปลอดภัยเราต้องให้องค์กรที่พ่อแม่ของเราภาคภูมิใจที่ได้สร้างมันขึ้นมาและสิ่งที่จะทำให้พ่อแม่ของพวกเราภาคภูมิใจก็คือการเป็นคนดีและทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะแบบนั้นเขาจึงได้ใช้นโยบายการจ้างงานตลอดชีวิตบริษัทเทคโนโลยีในประเทศที่ทำแบบนั้นจะไม่มีใครถูกไล่ออกเพื่อรักษาสภาพบัญชีแม้แต่ความผิดพลาดที่ทำให้สูญเสียเงินหรือการกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐานก็ไม่ได้ทำให้ถูกไล่ออกถ้าเกิดอะไรแบบนั้นขึ้นมาจริงๆองค์กรจะใช้เวลาเพื่อหาคำตอบว่าปัญหาคืออะไรและจะช่วยให้ผ่านไปได้ก็เหมือนกับนักกีฬาที่อยู่ในช่วงตกต่ำพนักงานที่นี่จะไม่ถูกไล่ออกแต่พวกเขาจะถูกฝึกพิเศษอาจจะมีเพียงสถานการณ์เดียวที่พนักงานจะถูกขอให้ออกคือการที่ใครทำผิดหลักศีลธรรมขององค์กรหรือใครก็ตามที่พยายามทำลายเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอมันไม่ได้เป็นเรื่องบ้าเหมือนที่มันฟังดูเป็นแบบนั้นเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะถูกไล่ออกหลังจากได้ทำงานที่นี่ที่องค์กรแห่งนี้พวกเขาจึงใช้เวลาในการพิจารณามากกว่าองค์กรอื่นว่าจะรับใครเข้ามาทำงานพวกเขาไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ทักษะและประสบการณ์พวกเขาใช้เวลามากมายไปกับการประเมินนิสัยของผู้สมัครทุก100คนจะมีเพียง1คนที่ได้งานหัวหน้าถูกบอกว่าจากนี้ไปคุณไม่สามารถไล่ใครออกได้แต่คุณยังคงต้องสร้างการเติบโตทางผลกำไรที่สม่ำเสมอไม่ว่าตลาดจะเป็นเช่นไรพวกเขาจะไม่มีทางเลือกนอกจากหันไปหาตัวแปรอื่นที่สามารถควบคุมได้เช่นการรับสมัครคนเข้ามาการฝึกงานและการพัฒนาบุคลากรเมื่อมีใครเข้ามาทำงานแล้วผู้นำจะตั้งเป้าหมายที่สำคัญของตัวเองที่จะช่วยให้คนนั้นเติบโตถ้าได้รับโอกาสในการจ้างงานตลอดชีวิตสำหรับคนที่ต้องการเพราะนั้นผู้นำของบริษัทจึงต้องทำงานหนักเพื่อให้โอกาสนั้นกับคนที่ใช่การไล่ออกเป็นทางเลือกที่ง่ายเกินไปการให้ความรักการฝึกพิเศษหรือแผนที่จะช่วยให้คนงานที่อื่นหากเขาตัดสินใจว่าองค์กรนี้ไม่ใช่ที่สำหรับเขาล้วนแต่เป็นสิ่งที่ได้ผลกว่าแต่ต้องการความเอาใจใส่และเวลาที่มากกว่าจากบริษัทสำหรับหัวหน้าหรือผู้นำแล้วการเลี้ยงลูกให้บทเรียนหลายอย่างสำหรับการบริหารบริษัททั้งสองอย่างต้องการรักษาสมดุลระหว่างความต้องการระยะสั้นกับความหมายระยะยาวอย่างแรกเลยคือความรับผิดชอบของคุณต่อพวกเขาทั้งชีวิตที่สุดแล้วคุณต้องให้พวกเขาเป็นคนที่ดีขึ้นพนักงานของเขาในแบบเดียวกันเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ยอมทิ้งลูกๆของตนแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วเราจะปลดพนักงานออกในสถานการณ์เดียวกันได้อย่างไรเขาตั้งคำถามถึงแม้ว่าเราทะเลาะกับพี่น้องของเราหนักแค่ไหน
เราไม่สามารถทิ้งครอบครัวได้เราต้องทำให้ทุกอย่างไปต่อได้แม้ว่าเขาอาจไม่ใช่เจ้านายที่สมบูรณ์แบบหรือผู้ปกครองที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบแต่มีน้อยคนที่จะเถียงได้ว่าผู้นำใส่ใจและทำงานหนักแค่ไหนเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจหมายถึงการยอมรับว่าเขาผิดก็ตามคนคนหนึ่งหรือนักรบรับจ้างคนหนึ่งเขาคิดจริงๆว่านโยบายเรื่องการจ้างงานตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่ทำงานได้ไม่ดีแต่ไม่ได้มีผลอะไรกับเขามากนักด้วยความที่เขาเป็นพนักงานที่ทำงานได้ดีในระดับต้นๆเขาจึงไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังก็คือนโยบายนี้จะช่วยให้เขาในฐานะหัวหน้ากลุ่มมากแค่ไหนหลังจากนโยบายนี้ถูกนำมาใช้ทีมของเขาก็เริ่มจะสื่อสารกันอย่างเปิดใจมากขึ้นความผิดพลาดและปัญหาถูกชี้ให้เห็นเร็วขึ้นก่อนที่มันจะบานปลายการแบ่งปันข้อมูลและร่วมมือกันก็เพิ่มขึ้นง่ายๆเพราะว่าคนในทีมของเขาไม่ต้องกลัวว่าจะถูกไล่ออกหัวหน้ากลุ่มนี้ได้เห็นประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่เพิ่มขึ้นแบบติดจรวดอันที่จริงต้องบอกว่าประสิทธิภาพโดยรวมของทั้งองค์กรเพิ่มขึ้นแบบติดจรวดหลายปีก่อนที่จะมีนโยบายนี้อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของผลกำไรอยู่ที่แค่ 55% ต่อปีโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่สำคัญนอกจากเรื่องนโยบายการจ้างงานตลอดชีวิตผลกำไรเติบโตขึ้นที่ 60% ต่อปีและไม่มีท่าทางว่าจะลดลงถึงแม้ว่าวิศวกรหลายคนจะได้รับการเสนองานจาก Google หรือ Facebook หรือบริษัทใหญ่อื่นๆแต่พวกเขาก็ไม่รับข้อเสนอเคยต้องเจอกับการย้ายงานมากถึง 40% จึงเป็นจำนวนปกติในอุตสาหกรรมแต่ด้วยการให้ความสนใจไปที่การสร้างคนการย้ายงานลดลงเหลือเพียงแค่ 1% กลายเป็นว่าถึงแม้จะรับตำแหน่งสูงกว่าเงินเดือนมากกว่าคนที่ยินดีที่จะทำงานก็รู้สึกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งมากกว่าคนที่อยากรู้สึกปลอดภัยท่ามกลางเพื่อนร่วมงานมีโอกาสที่จะเติบโตและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองมากกว่าการไปทำงานในสถานที่ที่แค่ทำให้พวกเขารวยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์แม้แต่นักรบรับจ้างถูกจัดอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบที่พวกเขาสร้างมาพวกเราจะไม่ไปไหนพวกเราจะซื่อสัตย์เราจะช่วยเหลือกันและกันและทำงานของเราด้วยความหลงใหลและความภาคภูมิใจเมื่อเวลาถูกใช้ไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมและเมื่อผู้นำเลือกที่จะให้คนมาก่อนผลกำไรและเมื่อเราสามารถที่จะสัมผัสได้ถึงความไว้วางใจระหว่างกันออกซิโทซินที่ถูกปล่อยออกมาในร่างกายจะสามารถลบล้างผลที่เกิดจากการทำงานที่มีความตึงเครียดสูงในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคอร์ติซอลได้พูดอีกแบบก็คือว่าไม่ใช่ธรรมชาติของเราที่ทำหรือจำนวนชั่วโมงที่เราทำงานที่จะช่วยลดความเครียดจะทำให้เราบรรลุสมดุลระหว่างงานกับชีวิตได้แต่คือจำนวนของเอ็กซิโทซินและเซโรโทซินเซโรโทนินที่เพิ่มขึ้นเซโรโทนินเสริมความมั่นใจของเราและสร้างแรงบันดาลใจให้เราช่วยเหลือคนที่ทำงานให้เราและช่วยให้คนที่เราทำงานให้ภูมิใจออกซิโทซินช่วยบรรเทาความเครียดเพิ่มความสนใจต่องานของเราช่วยเสริมความสามารถในการรับรู้ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นมันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราลดความดันเลือดเพิ่มแรงปรารถนาทางเพศลดความอยากและอาการเสพติดของเราและที่เยี่ยมที่สุดก็คือมันสร้างแรงบันดาลใจให้เราทำงานร่วมกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่รักงานที่ทำเป็นการพูดแบบออกซิโทซินมากๆสามารถที่จะปฏิเสธงานที่ทำเงินให้มากกว่าเพื่อที่จะได้อยู่กับงานที่รักเมื่อเทียบกับวัฒนธรรมที่ผู้นำกระตุ้นการตัดสินใจด้วยวิธีการแบบเก่าหรือใช้กิจกรรมที่ให้ความสนใจไปที่ผลชั่วคราววัฒนธรรมที่สารเคมีเพื่อส่วนรวมสามารถที่จะปลดปล่อยออกมาได้อย่างอิสระ
และส่งผลให้เกิดความมั่นคงในองค์กรที่มากกว่าและเกิดประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นความสัมพันธ์ของเราจะแข็งแกร่งขึ้นความภักดีของเราจะเติบโตขึ้นและองค์กรก็จะเกิดความยั่งยืนที่ดีที่สุดก็คือเราจะกลับบ้านด้วยความสุขและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและมีความสุขขึ้นในที่สุดวัฒนธรรมแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆอุตสาหกรรมโดยไม่เกี่ยงขนาดตราบเท่าที่การรวมกลุ่มคนเข้าด้วยกันเพื่อผลบางอย่างผู้นำสามารถเลือกที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ต้องการแบบไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีความวุ่นวายหรือการปลดพนักงานไม่จำเป็นต้องหาใครมาแทนที่ใครคนที่ไม่ยอมรับค่านิยมที่นิยามวัฒนธรรมที่ตนรู้ที่ตนอยู่อาจรู้สึกได้ถึงคอร์ติซอลในร่างกายที่พยายามบอกว่าเขาไม่เหมาะกับที่นี่การรู้สึกกังวลว่าตัวเองอาจเป็นคนแปลกหน้าในกลุ่มพวกเขาอาจจะตัดสินใจที่จะลาออกไปหาที่ใหม่ที่สามารถเข้ากันได้ดีกว่าในขณะที่คนอื่นในทางกลับกันจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานพวกเขาจะรู้สึกเหมือนว่าได้เจอบ้านแล้วสิ่งที่ต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้มีเพียงแค่การที่ผู้นำตัดสินใจว่าจะทำพวกเขามีอำนาจที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ผู้คนจะเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติและทำให้บริษัทเองก้าวหน้าเมื่อวัฒนธรรมและคุณค่าได้ถูกนิยามแล้วมันจะกลายเป็นความรับผิดชอบของทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้นำอย่างเป็นทางการหรือไม่ใช่ที่จะทำตัวแบบผู้นำและทำงานเพื่อที่จะรักษาคุณค่าและทำให้วงกลมแห่งความปลอดภัยเข้มแข็งอยู่ได้ทำไมเราถึงมีผู้นำเมื่อนายพรานกลับมาพร้อมชัยชนะหลังจากวันที่ยาวนานของการแกะรอยและการเดินทางที่พาพวกเขาไปไกลหลายไมล์จากบ้านพวกเขาก็สามารถฆ่ากวางที่ตัวใหญ่พอที่จะเลี้ยงทุกคนได้หมดตอนนี้พวกเขากลับมาหลายคนในเผ่ายิรีบไปแสดงความยินดีและเอาเนื้อที่ล่าได้ไปเตรียมกับงานฉลองที่จะมีในไม่ช้าแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งทุกคนกำลังหิวและกำลังอยากกินเมื่อต้องอาศัยอยู่ในสังคมที่มีจำนวนคนมากชัดเจนว่าคนทั้งเผ่าไม่สามารถที่จะกูไปเพื่อแย่งอาหารได้เพราะจะเกิดความโกลาหลแล้วใครจะได้กินก่อนโชคดีที่สารเคมีเพื่อสังคมในตัวเราได้คิดวิธีที่จะจัดการกับปัญหานี้แล้วเอาไว้เหมือนกันองค์กรก็คือเผ่าในโลกยุคใหม่ก็เหมือนเผ่าพันธุ์ทุกเผ่าพันธุ์ที่มีธรรมเนียมสัญลักษณ์และภาษาวัฒนธรรมขององค์กรเปรียบเสมือนวัฒนธรรมของเผ่าบางทีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในขณะที่บางทีมีวัฒนธรรมที่อ่อนแอเรารู้สึกเข้ากับบางคนได้ดีกว่าที่อื่นรู้สึกกับบางวัฒนธรรมมากกว่าวัฒนธรรมอื่นและก็เหมือนองค์กรผู้นำที่เข้มแข็งและบางทีผู้นำก็อ่อนแอแต่ทั้งหมดต้องมีผู้นำเกือบทุกอย่างถูกสร้างมาอย่างมีจุดหมายเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดและประสบความสำเร็จแต่ความต้องการที่จะมีผู้นำก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นหากมองประวัติศาสตร์ของการมีผู้นำด้วยมุมมองทางมนุษยวิทยาว่าทำไมต้องมีผู้นำตั้งแต่แรกพบว่ามาตรฐานที่บอกว่าอะไรทำให้ใครเป็นผู้นำที่ดีหรือทำให้เป็นผู้นำที่แย่และก็เหมือนกับระบบอื่นๆในร่างกายเราที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความต้องการมีชนชั้นของเรานั้นเชื่อมโยงกับอาหารและการปกป้องถึงแม้ความคิดเรื่องความเท่าเทียมกันความจริงก็คือเราไม่เท่าเทียมและจะไม่มีวันเท่าเทียมมันมีเหตุผลที่ดีหากไม่มีกฎการแบ่งชนชั้นเมื่อนายพรานเอาอาหารกลับมาที่เผ่าทุกๆคนก็แย่งแก่งแย่งกันที่จะกินมีการผลักกันและสู้กันสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ตัวใหญ่ก็จะได้กินก่อนในขณะที่คนที่เป็นเหมือนศิลปินของครอบครัวจะถูกผลักออกไปและได้รับบาดเจ็บเสมอนี่ไม่ใช่ระบบที่ดีนักธรรมชาติต้องการให้เผ่าพันธุ์อยู่รอดคนที่โดนผลักออกไปก็คงไม่อยากที่จะไว้ใจหรือทำงานใกล้ชิดกับใคร
ที่เพิ่งต่อยพวกเขาไปเมื่อตอนบ่ายและเพื่อการแก้ปัญหานั้นจึงมีวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ที่มีการแบ่งชนชั้นเมื่อเรามองว่าใครมีอำนาจมากกว่าเราแทนที่เราจะต่อสู้กับพวกเขาเพื่อแย่งอาหารเราจะยอมถอยออกมาอย่างเต็มใจและให้พวกเขากินก่อนและด้วยผลจากเซโรโทนินทำให้เราให้ความเคารพและรู้สึกได้ถึงสถานะที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มทำให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาเป็นผู้เหนือกว่าและนั่นคือวิธีที่ระบบชนชั้นกำลังทำงานในบรรดาประโยชน์ที่ได้รับเช่นได้มีโอกาสเลือกคู่ครองก่อนพวกที่เหนือกว่าจะได้เลือกอาหารที่กินก่อนเช่นเดียวกันเมื่อพวกเขากินเสร็จแล้วคนที่เหลือจึงจะได้กินถึงแม้ว่าพวกที่เหลือจะไม่ได้เนื้อที่ดีที่สุดแต่พวกเขาจะได้กินในที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องเจ็บตัวแย่งอาหารมานี่เป็นระบบที่เหมาะกับการร่วมมือกันมากกว่าทุกๆวันนี้เราคุ้นเคยกับการที่คนที่เหนือกว่าในสังคมมักจะได้รับสิทธิพิเศษเราไม่ได้มีปัญหากับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเราจะได้เงินมากกว่าได้ที่ทำงานใหญ่กว่าและที่จอดรถที่ดีกว่าเราไม่มีปัญหากับการที่ดาราจะได้โต๊ะในร้านอาหารที่จองยากเราไม่มีปัญหากับการที่คนรวยจะมีชื่อเสียงมีแฟนหล่อที่สุดรวยที่สุดมีสวยที่สุดอันที่จริงเราชินกับการที่คนมีสถานะเหนือกว่าจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าจนบางครั้งพวกเรานักรบรับจ้างบางคนอาจจะอารมณ์เสียหรือไม่พอใจถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นพวกเราบางคนจะรู้สึกแปลกหรือไม่ชอบใจหากพบว่าท่านผู้นำประเทศต้องถือกระเป๋าเองไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนเราจะรู้สึกไม่สบายใจหากเกิดสถานการณ์แบบนี้เพียงเพราะว่าเขาเป็นผู้นำทางการเมืองของเราเขาเป็นถึงผู้นำประเทศซึ่งไม่ควรจะต้องมาทำแบบนั้นพวกเราบางคนอาจอาสาถือกระเป๋าให้เลยก็ได้มันถือเป็นเกียรติในสังคมที่จะได้ทำอะไรเพื่อช่วยผู้นำในบางทีในภายหลังหากพวกเขาจำเราได้เขาอาจจะโยนเศษกระดูกให้เราในขณะที่คนอื่นๆกำลังดูอยู่แต่เมื่อพวกเขาทำแบบนั้นเราจะรู้สึกได้ถึงพลังของเซโรโทนินและรู้สึกได้ว่าสถานะและความมั่นใจของเราได้ยกระดับขึ้นเพราะสิทธิพิเศษที่คนที่มีอำนาจในสังคมได้รับพวกเราจึงพยายามเลื่อนสถานะทางสังคมของตัวเองขึ้นไปอยู่ตลอดเวลาเราพิถีพิถันในการแต่งตัวก่อนที่เราจะไปเที่ยวโดยหวังว่าคนอื่นจะมองเรามีสุขภาพดีและน่าดึงดูดมีค่าพอที่จะเป็นคนส่งต่อยีนของเราเราชอบที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความสำเร็จของเราแขวนใบปริญญาไว้บนกำแพงวางถ้วยรางวัลไว้บนหิ้งเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเราประสบความสำเร็จอย่างไรเป้าหมายของเราคือให้คนมองว่าเราฉลาดแข็งแกร่งในควรค่าต่อสิทธิพิเศษอะไรก็ตามพวกเขาที่เหนือกว่าควรค่าต่อความนับถือของคนอื่นทั้งหมดเราทำไปเพื่อยกระดับสถานะทางสังคมของตนเองและนี่คือที่มาของสัญลักษณ์แสดงสถานะมันคือเหตุผลว่าทำไมโลโก้ถึงต้องอยู่ด้านนอกบนของราคาแพงเราต้องการให้คนเห็นถึงตายี่ห้อในสังคมทุนนิยมการแสดงให้เห็นถึงฐานะอย่างชัดเจนอาจช่วยให้คนอื่นมองว่าประสบความสำเร็จในชีวิตในฐานะสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความสามารถสิ่งพวกนี้สามารถที่จะนำความนับถือมาให้และยกระดับทางสังคมให้สูงขึ้นไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมบางคนถึงพยายามที่จะโกหกสถานะของตัวเองโชคร้ายที่ไม่ได้ผลถึงแม้โกหกที่แนบเนียนอาจจะหลอกคนให้คิดว่าประสบความสำเร็จมากกว่าที่เป็นไปได้แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในชีววิทยาและไม่หลอกตัวเองได้การศึกษาโดยนักจิตวิทยาแสดงให้เห็นว่าคนที่ใส่เสื้อผ้าปลอมจะไม่ได้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจในสถานะทางสังคม
แบบคนที่ใส่ของจริงการใส่แส้ทำให้รู้สึกปลอมและเหมือนกำลังหลอกใครอยู่สถานะเป็นเรื่องของทางชีววิทยาจำเป็นต้องได้รับมันถึงจะรู้สึกถึงมันได้การศึกษาเดียวกันยังพบว่าคนที่พยายามหลอกตัวเองด้วยเรื่องนี้จะมีแนวโน้มที่จะหลอกตัวเองหรือคนอื่นในเรื่องอื่นเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะสามารถเพิ่มสถานะได้ด้วยวัตถุในความรู้สึกที่ได้จะไม่ได้คงทนเพราะว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสังคมเกิดขึ้นจากการทำแบบนั้นสารเคมีพวกส่วนรวมในตัวเราจะพยายามที่จะช่วยให้ชุมชนและความผูกพันทางสังคมเข้มแข็งขึ้นการที่จะรับความภาคภูมิใจที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีผู้ให้คำปรึกษาพ่อแม่หัวหน้าผู้ฝึกผู้นำคอยสนับสนุนด้วยสถานะผู้นำไม่ได้มีไว้เพื่อแต่ละบุคคลเท่านั้นแต่ยังให้มันกับทั้งองค์กรการที่เราทำงานเพื่อยกระดับสถานะขององค์กรก็พยายามที่จะยกระดับสถานะขององค์กรในธุรกิจเช่นเดียวกันพวกเขาบอกว่าพวกเขาชนะมากี่ครั้งพวกเขาประสบความสำเร็จอยู่ที่อันดับเท่าไหร่องค์กรเล็กๆจะรีบประกาศตัวอย่างรวดเร็วหากว่าพวกเขาได้มาอยู่ในอันดับที่มีความน่าเชื่อถือเป็นธุรกิจเป็นองค์กรธุรกิจขนาดเล็กที่เติบโตเร็วที่สุดเหตุผลที่จัดอันดับเพราะเป็นสัตว์ที่มีการแบ่งชนชั้นและมันก็มีสิทธิประโยชน์มหาศาลรออยู่สำหรับการได้อยู่ในตำแหน่งสูงอย่างไรก็ตามสิทธิประโยชน์ของการเป็นผู้นำไม่ได้ได้มาฟรีๆอันที่จริงมันต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงทีเดียวในด้านนี้ของสมการเขามักจะถูกลืมไปในหลายๆองค์กรในปัจจุบันเป็นความจริงว่าพวกที่เป็นจ่าฝูงอาจจะแข็งแกร่งกว่าจริงๆหากรู้ว่าความนับถือความเคารพนับถือและการเคารพบูชาทั้งหมดจะไปช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อต้องเจอกับภัยคุกคามจากข้างนอกความคาดหวังให้ผู้นำซึ่งแข็งแรงกว่าได้รับการดูแลดีกว่าและเต็มไปด้วยความมั่นใจที่เกิดจากเซโรโทนินในร่างกายเป็นคนแรกที่จะฝ่าอันตรายเพื่อปกป้องที่เหลือก็คือราคาของการเป็นผู้นำมีผู้นำหลายคนอธิบายถึงการเสียสละเรื่องส่วนตัวนั่นเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้เราผู้นำเลือกคู่ครองก่อนถ้าเขาตายระหว่างที่ปกป้องเขาต้องการทำให้แน่ใจว่ายีนที่แข็งแกร่งเหล่านั้นจะยังคงอยู่ต่อไปหากไม่ได้โง่คงไม่ได้สิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษแบบเปล่าๆเพราะนั่นคงไม่ยุติธรรมนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่พอใจ การจัดสรรที่ไม่ยุติธรรมและมากเกินไปของรายได้ผู้นำวานิชธุรกิจบางคนมันไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเงินแต่มันเกี่ยวกับพันธะทางสังคมที่ถูกปลูกฝังในตัวของรถรับจ้างเพราะมันหมายความว่าอย่างไรในการเป็นมนุษย์ถ้าผู้นำของเรายินดีที่จะอยู่ในตำแหน่งสูงๆของตัวเองก็คาดหวังให้พวกเขาปกป้องเราปัญหาคือสำหรับผู้นำที่มีรายได้มากเกินไปหลายคนเขารู้ดีว่าพวกเขาเอาเงินและสิทธิพิเศษไปและไม่ได้ปกป้องคนของตัวเองในบางแห่งพวกเขาถึงกับเสียสละคนของตัวเองเพื่อเพิ่มหรือรักษาผลประโยชน์ของตัวเองไว้นี่คือสิ่งที่ทำให้ไม่พอใจมากเราจะโทษว่าโลภและไม่รู้จักพอก็แต่เมื่อเรารู้สึกว่าพวกเขากำลังทำผิดกฎของการเป็นผู้นำมีคนจำนวนไม่มากพอที่จะไม่พอใจหากมีการให้เงินโบนัสเป็นจำนวนมากแก่คนจำนวนน้อยที่จะไม่พอใจหากมีการประกาศว่าจะได้รับรางวัลจำนวนมากเมื่อเส้นสุดปีงบประมาณเรารู้ดีว่าพวกเราพวกเขาทำเต็มที่ให้กับสังคมพวกเขายินดีที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ของคนที่ติดต่อพวกเขาพวกเขาให้ความสำคัญกับความกินดีอยู่ดีของคนอื่นมาก่อนตัวเองถึงแม้ว่าบางครั้งจะต้องเจ็บปวดก็ตามแต่ในกรณีนี้เรายินดีที่จะมอบสิทธิพิเศษทั้งหลายให้กับพวกเขาและกับองค์กรก็เป็นแบบเดียวกันพวกเขาได้รับชื่อเสียงด้วยความพร้อมที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อคนของพวกเขาเพื่อลูกค้าเพื่อ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ชื่อเสียงนั้นจะด่างพร้อยเมื่อพวกเขาฝืนกฎของการเป็นผู้นำหากพิจารณาวิธีที่ปฏิบัติต่อผู้มีชื่อเสียงและพวกที่ร่ำรวยในสังคมวัตถุนิยมแล้วพบว่ามีดูมีเหตุผลมากๆคนบางคนที่ได้รับบัตรลงมาหรือได้เป็นดาราจากระบบอุตสาหกรรมบันเทิงในปัจจุบันจะได้รับสิทธิบางอย่างเพราะว่าดูเหมือนจะมีสถานะที่สูงกว่าแต่ชื่อเสียงควรจะเป็นผลจากการที่มีสถานะผู้นำไม่ใช่เป็นวิธีที่เราจะได้รับสถานะสิ่งนี้เป็นจริงไม่ต่างกับความร่ำรวยทางการเงินมันควรจะเป็นผลจากความสำเร็จไม่ใช่เพียงผลจากการเป็นผู้นำนอกจากว่าจะมีใครยอมเสียสละตัวเองเพื่อประโยชน์ของคนอื่นในการที่จะได้สร้างสถานะทางสังคมพวกเขาจะไม่มีทางได้เป็นผู้นำอย่างแท้จริงแค่การได้สร้างสถานะนั้นนับก็เหมือนกับคนที่ใส่ของปลอมพวกเขาอาจรู้สึกไม่สบายใจในตำแหน่งหรือพยายามที่จะทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อชดเชยหรือพิสูจน์ต่อสาธารณะว่าพวกเขาเหมาะกับสิทธิพิเศษที่ได้รับแล้วนี่คือหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมนักประชาสัมพันธ์จึงแนะนำให้ลูกค้าที่เป็นดาราทำงานเพื่อการกุศลในโลกปัจจุบันนั้นเป็นเกมที่ต้องเล่นเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรักษาภาพลักษณ์ของการทำเพื่อสังคมเพราะหากผู้นำเพราะพวกผู้นำควรจะรับใช้นักรบรับจ้างและถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์ที่ผู้มีชื่อเสียงจะใช้สื่อที่ชอบพิจารณ์เพื่อให้คนสนใจในเรื่องที่ทำแต่ถ้าพวกเขาห่วงใยกันจริงๆพวกเขาคงไม่ต้องใช้นักประชาสัมพันธ์ทุกครั้งที่ต้องทำอะไรสักอย่างบางทีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเสียสละได้ก็คือแสงไฟที่ส่องมาอย่างตัวเองเรียกว่าเป็นพวกหิวแสงสิ่งนี้เป็นจริงเช่นเดียวกับนักการเมืองในช่วงเลือกตั้งมันเป็นเรื่องสนุกที่จะดูนักการเมืองประกาศว่าถ้าพวกเขาได้รับเลือกตั้งเขาจะทำอะไรดีๆบ้างเพราะว่าพวกเขาห่วงใยเราจริงๆและเมื่อพวกเขาแพ้การเลือกตั้งหลายคนก็ไม่ทำอะไรเลยสถานะในที่ทำงานไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ใครเป็นผู้นำการเป็นผู้นำคือทางเลือกที่จะรับใช้คนอื่นโดยไม่สนใจว่าจะมีหน้าที่เป็นทางการหรือเปล่ามีคนที่มีอำนาจแต่ไม่ใช่ผู้นำแต่ก็มีคนที่อยู่ในระดับล่างขององค์กรแต่เป็นผู้นำไม่เป็นไรถ้าหากผู้นำจะสนุกกับสิทธิพิเศษที่ได้รับแต่พวกเขาต้องไม่ลืมว่าพวกเขาต้องพร้อมที่จะเสียสิ่งเหล่านี้ไปเมื่อมันจำเป็นผู้นำคือคนที่จะยินดีดูแลคนในทีมที่อยู่ข้างๆพวกเขายินดีที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อพวกเราแม้พวกเขาจะไม่เห็นด้วยกับเราก็ตามความไว้วางใจไม่ใช่เพียงแค่คิดเหมือนกันความไว้วางใจเป็นการตอบสนองทางชีววิทยาของความเชื่อว่ามีคนห่วงใยในความอินดูอยู่ดีของเราจากใจผู้นำคือคนที่พร้อมจะเสียสละสิ่งที่มีเพื่อเราไม่ว่าจะเป็นเวลาพลังงานเงินหรืออาหารในใจของเขาว่ามันจำเป็นผู้นำเลือกที่จะกินเป็นคนสุดท้ายเสมอโดยมาตรฐานของการเป็นผู้นำคนที่หวังจะเลือกสถานะตัวเองเพียงเพราะอยากได้สิทธิพิเศษที่มีโดยไม่ได้สนใจความรับผิดชอบที่ผู้นำต้องมีพูดง่ายๆก็คือผู้นำที่อ่อนแอถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะได้สถานะที่สูงและได้เลื่อนตำแหน่งถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีคุณสมบัติและความแข็งแกร่งที่ทำให้เขาได้สถานะมาแต่พวกเขาจะเป็นผู้นำได้ก็แต่เมื่อความยอมรับเขายอมรับความรับผิดชอบที่จะปกป้องคนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของตนเองและถ้าพวกเขาเลือกที่จะเสียสละคนในเผ่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวพวกเขาจะพบว่าต้องพยายามอย่างมากเพื่อรักษาตำแหน่งของตัวเองไว้เพื่อให้ได้มันมาพวกเขาเพราะเราไม่ได้โง่นักรบปรับจางไม่ได้งงพลังเป็นของผู้คนเสมอผู้นำองค์กรที่ได้ขึ้นตำแหน่งสูงทั้งที่ตัวเองไม่ได้ต้องการแต่เพราะคนในองค์กรนั้นมอบสถานะที่สูงขึ้นให้จากความซาบซึ้งเป็นความพร้อมที่จะเสียสละของพวกเขาคือผู้นำที่แท้จริงที่ควรค่าแก่การไว้ใจและความจงรักภักดีอย่างไรก็ตามผู้นำทุกคนแม้ผู้นำที่ดีก็อาจหลงทางและอาจเป็นคนเห็นแก่ตัวและกระหายอำนาจได้ความมึนเมาจากสารเคมีในร่างกายพวกเขาอาจลืมความรับผิดชอบของการเป็นผู้นำต่อคนบางคนบางครั้งผู้นำเหล่านี้จะเอาตัวเองกลับมาได้ถ้าว่าพวกเขาทำไม่ได้เราก็ไม่มีทางลากุ่มนอกจากมองข้ามพวกเขาไปไว้อะไรให้กับสิ่งที่พวกเขาเป็นรอให้พวกเขาจากไปและมองหาคนอื่นที่จะมานำพวกเรา
สิ่งที่ทำให้ใครเป็นผู้นำที่ดีคือการที่พวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้ตนเองโดดเด่นเพื่อจะได้ใช้เวลาและพลังงานไปทำในสิ่งที่จำเป็นในการสนับสนุนและปกป้องผลของพวกเขาและเมื่อเรารู้สึกถึงองค์กรแห่งความปลอดภัยรอบตัวเราก็พร้อมเสียสละทั้งหยาดเหงื่อและน้ำตาเลยจะทำทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ได้ทำให้วิสัยทัศน์ของผู้นำกลายเป็นจริงสิ่งเดียวที่ผู้นำพวกเราต้องทำคือจำไว้ว่าพวกเขารับใช้ใครและมันจะเป็นเกียรติของพวกเรานักรบรับจ้างจะตอบแทนพวกเขากลับคืนมีเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมที่ให้สุรธรสุนทรพจน์ในการประชุมใหญ่ครั้งหนึ่งเขาขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วเริ่มพูดแบ่งปันความเห็นของเขาแก่ผู้ฟังเขาหยุดเพื่อจิบกาแฟแล้วจากแก้วโฟมที่ถือมาด้วยเขาจิบกาแฟครั้งมองไปที่แก้วเลยยิ้มน้อยๆคุณรู้ไหมเขาพูดขึ้นในสุนทรพจน์ของเขาเองผมมาพูดที่นี่เมื่อปีที่แล้วในงานเดียวกันนี้บนเวทีเดียวกันนี้แต่เมื่อปีที่แล้วผมยังเป็นเพียงปลัดกระทรวงอยู่เขากล่าวผมบินมาที่นี่นั่งชั้นธุรกิจมาและเมื่อบินลงมาจอดและเมื่อเครื่องบินลงจอดก็มีคนมารอผมอยู่ที่สนามบินเพื่อพาผมไปที่โรงแรมเขาพูดต่อมีคนอีกคนรอผมอยู่ที่โรงแรมเพราะเขาเช็คอินให้ผมแล้วพวกเขาก็ยื่นกุญแจให้ผมและพาผมไปที่ห้องเช้าวันต่อมาเมื่อผมลงมาข้างล่างก็มีคนมารอผมที่ล็อบบี้อีกเพื่อขับรถพาผมไปยังที่เดียวกันนี้ที่พวกเราอยู่ตอนนี้ผมถูกพาไปทางเข้าด้านหลังพาไปยังห้องพักแล้วก็มีคนเอากาแฟมาให้ผมกาแฟในแก้วเซรามิกที่สวยงามมากแต่ปีนี้ในขณะที่ผมพูดกับคุณผมไม่ได้เป็นปลัดกระทรวงแล้วเขาพูดต่อผมบินมาที่นี่โดยนั่งชั้นประหยัดแล้วเมื่อผมมาถึงสนามบินก็ไม่มีใครมารอรับผมผมนั่งแท็กซี่ไปโรงแรมและเมื่อผมไปถึงผมเช็คอินด้วยตัวเองและเดินไปที่ห้องเองเมื่อเช้าผมลงมาที่ล็อบบี้และเรียกแท็กซี่มาที่นี่ผมเดินเข้ามาทางประตูด้านหน้าและหาทางไปทางหลังเวทีเมื่อผมไปถึงผมถามทีมงานคนหนึ่งว่ามีกาแฟให้ไหมเขาชี้ไปที่เครื่องกาแฟบนโต๊ะกลางหลังกำแพงผมเดินไปที่นั่นและเทกาแฟใส่แก้วโฟมให้ตัวเองแล้วโฟมใบนี้แก้วโฟมใบนี้เลยเขาพูดพร้อมกับโชว์แก้วกาแฟให้ทุกคนดูมันทำให้ผมรู้ว่าเขาพูดต่อแก้วเซรามิกที่เขาให้ผมเมื่อปีที่แล้วมันไม่ได้มีไว้สำหรับผมเลยแต่มีไว้สำหรับตำแหน่งของผมสำหรับตัวผมมีค่าแค่แก้วโฟมนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ผมสามารถบอกผู้คนได้เขาพูดสิทธิพิเศษประโยชน์ทั้งหมดที่คุณได้รับจากยศหรือตำแหน่งของคุณมันไม่ได้มีไว้สำหรับคุณอันที่จริงมันมีไว้เพื่อตำแหน่งของคุณและเมื่อคุณพ้นไปจากตำแหน่งนั้นในสักวันหนึ่งพวกเขาจะมอบแก้วเซรามิกกับคนที่มาแทนคุณเพราะคุณมันเหมาะกับแก้วโฟมตั้งแต่แรกแล้วความจงรักภักดีและการทำงานตลอดที่ตลาดหุ้นโลกในปี2008องค์กรได้รับผลกระทบอย่างจริงจังต้องเจอกับยอดธุรกิจที่ลดลง 30% ทันทีองค์กรเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกตัดออกเมื่อองค์กรพยายามลดงบประมาณในเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีและเลือกที่จะใช้เครื่องจักรหรือนักรบรับจ้างเก่าๆต่อไปทีมบริหารต้องเจอกับความจริงอันหนักหน่วงพวกเขาไม่สามารถที่จะรักษาพนักงานทุกคนไว้ได้ต่อไปพวกเขาไม่มีงานหรือกำไรมากพอที่จะจ้างทุกคนอยู่ได้เพราะเหตุนั้นเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีที่มีการปลดพนักงานถูกหยิบขึ้นมาพูดอีกครั้งสำหรับหลายๆองค์กรทางเรื่องนี้ดูเหมือนจะเห็นได้ชัดแม้นว่าจะไม่น่าพอใจก็ตามแต่องค์กรนี้ปฏิเสธที่จะไล่คนออกเพียงเพราะองค์กรเจอเวลาที่ยากลำบากเขาเริ่มที่จะเห็นองค์กรเป็นครอบครัวมากขึ้นทุกวันเห็นพนักงานเป็นคนที่ต้องรับใช้และดูแลให้ปลอดภัยไม่ใช่เพียงแรงงานที่ถูกบังคับให้รับใช้องค์กรพวกเขาคงไม่มีทางคิดว่าจะทิ้งลูกๆในเวลาที่ยากลำบากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครอบครัวจะรวมตัวกันทุกข์ไปด้วยกันแต่สุดท้าย
จะผ่านเวลายากลำบากไปด้วยกันได้ในที่สุดดังนั้นแทนที่จะปลดพนักงานออกจากองค์กรถึงได้คิดนโยบายพักงานชั่วคราวขึ้นมาพนักงานทุกคนตั้งแต่ CEO ยันเลขาธิการจะต้องหยุดงานโดยไม่มีค่าจ้างเป็นเวลา4สัปดาห์พวกเขาจะเลือกหยุดงานเมื่อไรก็ได้และจำนวนสัปดาห์ก็ไม่จำเป็นต้องติดกันแต่วิธีที่ใช้ตอนประกาศนโยบายคือสิ่งที่พิสูจน์ความจริงในฐานะผู้นำของเขามันดีกว่าที่พวกเราทุกคนจะต้องบาดเจ็บกับคนละเล็กคนละน้อยเขาพูดกับคนของเขาเพื่อจะได้ไม่มีใครในพวกเราที่ต้องบาดเจ็บสาหัสการปกป้องที่ผู้นำให้กับคนของเขาส่งผลอย่างมหาศาลไม่เหมือนกับบริษัทอื่นที่ใช้การปลดพนักงานและส่งทุกคนไปอยู่ในห่วงอยู่กับการเอาตัวรอดผู้คนเริ่มที่จะช่วยเหลือกันและกันโดยไม่มีใครสั่งคนที่สามารถจะหยุดงานได้มากกว่าก็แลกเวลากับคนที่หยุดสามารถหยุดงานได้น้อยถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีหน้าที่ให้ทำแบบนั้นแต่พวกเขาก็เลือกที่จะหยุดงานมากกว่าที่จะต้องทำเพื่อช่วยเหลือคนที่จำเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่กระจายไปทั่วบริษัทคือความยินดีต่อความมั่นคงที่ได้รับคงมีความสงสัยว่าองค์กรอื่นที่ต้องเจอกับเวลาที่ยากลำบากคนส่วนใหญ่จะยินดีที่จะเสียเงินเดือนแทนที่จะเสียงานทันทีที่ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นการพักงานก็จบลงโดยที่เงินจำนวนประมาณหลายล้านบาทที่องค์กรหยุดจ่ายในตอนที่มีปัญหาก็ไม่ได้รับกลับมาแต่ยังจ่ายย้อนหลังไปถึงตอนที่เริ่มเกิดปัญหาด้วยผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากผู้นำได้ทำหน้าที่ทางมนุษยวิทยาของการเป็นจ่าฝูงคือการปกป้องคนในฝูงและเพื่อเป็นการตอบแทนผู้คนที่จะให้ความจงรักภักดีอย่างที่สุดอยากจะทำให้ช่วยเหลือองค์กรมีน้อยคนที่จะลาออกไปหางานที่มีเงินเดือนสูงกว่าหรือมากกว่าสำหรับมนุษย์แล้วความปลอดภัยที่องค์กรมอบให้เป็นความแข็งแกร่งมอบให้กับสมาชิกในองค์กรทำให้องค์กรแข็งแกร่งขึ้นพร้อมที่จะเผชิญกับอันตรายและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นภายนอกเหตุผลที่ผู้นำที่ดีทำได้ดีในเวลาที่ยากลำบากนั้นชัดเจนมากเพราะนักรบรับจ้างของเขาเย็นดีที่จะหลั่งเลือดและน้ำตาเพื่อจะได้เห็นองค์กรก้าวต่อไปเติบโตขึ้นพวกเขาไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะว่าต้องทำแต่พวกเขาอยากจะที่จะทำและผลที่ตามมาก็คือองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้นสามารถที่จะให้ความมั่นใจเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับคนมากขึ้นและนานขึ้นในทางกลับกันความกลัวจะสามารถทำลายนวัตกรรมหรือความก้าวหน้าที่ผู้นำมากมายอ้างว่าพยายามจะไปให้ถึงด้วยการปรับองค์กรสารเคมีที่ทำให้รู้สึกดีในทุกตัวในร่างกายเราจำเป็นต้องอยู่รอดในฐานะบุคคลและในฐานะองค์กรพวกมันทำงานโดยยึดตามความต้องการและสิ่งแวดล้อมที่เราทำงานความสามารถที่จะทำงานหนักและฝ่าฟันที่ใช้แรงกายสูงนั้นเป็นผลมาจากเอนโดฟินและความสามารถที่จะตั้งเป้าหมายเพ่งความสนใจและทำอะไรให้เสร็จเป็นผลมาจากการกระตุ้นของโดพามีนเพราะว่ามันรู้สึกดีที่จะก้าวไปข้างหน้าเราจึงทำแบบนั้นเซโรโทนินคือสาเหตุที่เราภาคภูมิใจเวลาที่เราดูแลทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จในเวลาที่ทำให้คนที่ดูแลเราภูมิใจเซโรโทนินเซโรโทนินช่วยให้เราแน่ใจว่าเราจะดูแลคนที่ติดตามเราและทำสิ่งที่ถูกต้องต่อคนที่นำเราพลังอันลึกลับของออกซิโทซินช่วยสร้างพันธะของความรักและความไว้วางใจมันช่วยเราสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งจนเราสามารถที่จะตัดสินใจด้วยความมั่นใจว่าคนที่ห่วงใยเราจะคอยยืนอยู่ข้างเราเรารู้ว่าเมื่อไรที่เราต้องการการสนับสนุนคนที่ห่วงใยเราจะอยู่เพื่อเราเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นออกซิโทซินทำให้เราสุขภาพดีมันช่วยทำให้สมองปลอดโปร่งในทางชีววิทยามันทำให้เราเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีขึ้นหากไม่มีออกซิโทซินคงไม่ได้ทำแต่เป้าหมายระยะสั้นเท่านั้นก้าวกระโดดของความยิ่งใหญ่นั้นต้องการรวมกันระหว่างทักษะการแก้ปัญหาของกลุ่มคนที่เชื่อใจกัน
มนุษย์ไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์แบบสารเคมีพวกนี้ไม่ได้ถูกปล่อยออกมาอย่างเท่ากันหรือมีการแบ่งที่รัดกุมบางครั้งมันถูกปล่อยมาเพราะออกมาพร้อมกันในปริมาณที่หลากหลายและยิ่งไปกว่านั้นสามารถโกงระบบให้ปล่อยสารพวกนี้ออกมาด้วยเหตุผลที่ผิดได้สารเคมีเห็นแก่ตัวโดพามีนและเอนโดฟินจะให้รางวัลระยะสั้นๆซึ่งถ้าอยู่ในเงื่อนไขที่เหมาะสมสามารถที่จะเสพติดได้สารเคมีเพื่อส่วนรวมเซโรโทนินเอ็กโซซินใช้เวลานานในการเข้าสู่ระบบกว่าจะได้รับผลของมันแม้นว่าจะสนุกกับความรู้สึกที่ได้เมื่อถึงเป้าหมายหรือชนะการแข่งขันแต่ความรู้สึกนี้จะอยู่ไม่นานการที่จะได้รับความรู้สึกนี้จำเป็นต้องชนะการแข่งขันอื่นอีกและไปถึงเป้าหมายที่ไกลขึ้นด้วยความรักและความไว้ใจนั้นใช้เวลานานกว่าที่จะรู้สึกได้เราไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ใครได้โดยลำพังแรงบันดาลใจเราถูกกำหนดโดยสารกระตุ้นที่อยู่ในตัวเราทุกคนแรงบันดาลใจอะไรก็ตามที่เรามีเป็นการทำงานของความปรารถนาของเราที่จะทำพฤติกรรมที่ทำให้เรารู้สึกดีซ้ำๆเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นเครียดและความเจ็บปวดสิ่งเดียวที่เราทำได้คือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สารเคมีที่เหมาะถูกปล่อยออกมาด้วยเหตุผลที่เหมาะสมและเมื่อเราได้สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องเมื่อเราสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทำงานใกล้เคียงกับธรรมชาติของมนุษย์ผลที่ตามมาคือกลุ่มของคนที่มีแรงบันดาลใจด้วยตัวเองเป้าหมายของผู้นำองค์กรใดๆก็ตามคือการตามหาความสมดุลเมื่อโดพามีนเป็นแรงผลักดันหลักเราอาจจะทำสิ่งต่างๆได้มากแต่เราจะรู้สึกโดดเดี่ยวและว่างเปล่าไม่ว่าเราจะร่ำรวยหรือมีอำนาจมากแค่ไหนเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขระยะสั้นๆและแสวงหาอะไรชั่วคราวต่อไปอีกโดพามีนไม่ได้ช่วยให้เราสร้างอะไรที่จะอยู่ไปอีกนานเมื่อเราอาศัยอยู่ในสังคมฮิปปี้เราจะเต็มไปด้วยออกซิโทซินแต่เมื่อไม่มีเป้าหมายที่จะเจนหรือมีความทะเยอทะยานใดๆเราจะปฏิเสธตัวเองต่อความรู้สึกความสำเร็จนั้นไม่ว่าเราจะรู้สึกถึงความรักแค่ไหนแต่เราอาจยังรู้สึกเหมือนเป็นผู้แพ้ได้ถ้าจะให้พูดอีกครั้งเป้าหมายก็คือความสมดุลเมื่อระบบอยู่ในความสมดุลเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราได้รับพลังที่เหนือธรรมชาติความกล้าหาญแรงบันดาลใจการมองการไกลความคิดสร้างสรรค์ความหิ่งใจเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นของเราแล้วผลลัพธ์และความรู้สึกที่ตามมาจะเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อไรควรจะแหกกฎมีชีวิตบนนั้นผู้ควบคุมจราจรทางอากาศถามเรากับยังท่องโลกด้วยเรือไม้ที่มีเสากระโดงสูงคำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ถามจำนวนคนที่โดยสารยานพาหนะเป็นคำถามพื้นฐานเมื่อเครื่องบินประกาศสภาวะฉุกเฉิน126ชีวิตนักบินตอบเที่ยวบินไปฟลอริดากำลังอยู่ที่ไหนสักแห่งเหนือแมรี่แลนด์ที่ระดับความสูง 36,000 ฟุตด้วยความเร็ว560ไมล์ต่อชั่วโมงในขณะที่ควันเริ่มไหลเข้าไปในห้องนักบินควันบนเครื่องบินเป็นหนึ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินที่น่ากลัวที่สุดที่นักบินอาจได้พบพวกเขาไม่รู้สาเหตุของควันเสมอไปพวกเขาไม่รู้ว่ามีไฟไหม้หรือเปล่าพวกเขาไม่รู้ว่าสถานการณ์ได้รับการแก้ไขแล้วหรือมันจะบานปลายและอาจอยู่เหนือการควบคุมอย่างรวดเร็วควันไฟอาจทำให้การมองเห็นและการหายใจทำได้ลำบากและแน่นอนว่าจะต้องเกิดความตื่นตระหนกในหมู่ผู้โดยสารไม่ว่าคุณจะมองมันอย่างไรมันก็ยังแย่อยู่ดีเรียกศูนย์ KS 209นักบินวิทยุไปเมื่อเขาพบปัญหา KS 209ว่ามาผู้ควบคุมจราจรที่ดูการบินอยู่ตอบ KS 209ผมต้องการลดระดับเดี๋ยวนี้ผมไม่สามารถรักษาระดับได้นั่นเป็นความต้องการอย่างเร่งด่วนของนักบินแต่มีปัญหาคือมีเที่ยวบินอื่นกำลังบินไปฟลอริดาเหมือนกันซึ่งกำลังบินอยู่ต่ำกว่าเที่ยวบินที่มีปัญหา 2,000 ฟุตแบบตรงหัวพอดีกฎของ FAA ง่ายมากห้ามเครื่องบิน2ลำไหนก็ตามที่บินอยู่ใกล้กันเกินกว่า 1,000 ฟุตไม่ว่าสูงหรือต่ำกว่าหรือ5ไมล์ห่างกันกฎนี้มีไว้เพื่อเหตุผลที่ดีการเดินทางด้วย3ใน4ความเร็วเสียงมันยากมากที่จะบังคับเครื่องบินไม่ให้เกิดความเสี่ยงไฟอันตรายที่จะชนกันที่แย่กว่านั้นคือเครื่องบินทั้ง2ลำ
กำลังบินในเส้นทางแคบๆที่สู่ที่หมายเนื่องจากการฝึกของกองทัพที่มีในแถบนั้นทำให้พื้นที่การบินถูกบีบให้เหลือเพียงช่องทางเล็กๆคล้ายๆกับช่องถนนบนทางด่วนแต่ถึงแม้ว่าจะมีเลนอื่นบนทางด่วนในอากาศนี้แต่ช่องอื่นก็ถูกใช้หมดแล้วผู้ควบคุมจราจรทางอากาศตอบคำร้องขอที่จะลดระดับทันทีของนักบิน KS209ไปทางขวา15องศาและลดระดับลงผู้ควบคุมจราจรทางอากาศไม่เพียงแต่สั่งให้นักบินสั่งให้เที่ยวบินที่มีปัญหาเข้าสู่น่านฟ้าที่เขตห่วงห้ามเท่านั้นแต่การบอกให้นักบินลดระดับลงยังหมายถึงว่าเครื่องบินจะเข้าไปอยู่ในระยะปลอดภัย15ไมล์ของเครื่องบินที่บินอยู่ข้างล่างเครื่องบินในปัจจุบันจะถูกตั้งสัญญาณป้องกันการชนกันที่จะเตือนนักบินเมื่อเครื่องบินลำอื่นเข้ามาอยู่ในระยะ 1,000 ฟุตหรือระยะปลอดภัย15ไมล์เมื่อสัญญาณเตือนดังเตือนให้รู้ว่าเวลาจำกัดที่มีอยู่นักบินถูกฝึกให้ตอบสนองต่อสิ่งที่อาจกลายเป็นหายนะได้ระยะห่างโดยประมาณที่เครื่องบินทั้ง2ลำจะผ่านกันไปคือ2ไมล์ซึ่งจะต้องทำให้สัญญาณเตือนการชนกันของเครื่องบินที่กำลังบินอยู่ในระดับ 34,000 ฟุตดังอย่างแน่นอนและนั่นทำให้เกิดปัญหาอีกอย่างแต่ในวันนั้นคนที่นั่งอยู่หน้าแผงควบคุมเป็นผู้ควบคุมจราจรทางอากาศที่มีประสบการณ์มากเขาตระหนักถึงเที่ยวบินอื่นที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นอย่างดียิ่งกว่านั้นเขาตระหนักถึงกฎและข้อห่วงห้ามทุกอย่างเป็นอย่างดีอีกด้วยเขาวิทยุไปถึงนักบินของเครื่องบินอีกลำและพูดด้วยภาษาอังกฤษที่ฟังง่ายและชัดมากAG-1446มีเครื่องบินกลำกำลังบินอยู่เหนือคุณเขาประกาศสภาวะฉุกเฉินเขากำลังลดระดับลงผ่านเพดานบินของคุณไปห่างจากคุณไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือไประยะทางประมาณ2ไมล์และก็ต้องลดระดับเดี๋ยวนี้ข้อความนี้ถูกส่งไปยังเครื่องบินลำอื่นๆอีก3ลำที่มีแนวทางการบินอยู่ในเส้นทางเดียวกันเพื่อให้เครื่องบินที่มีสภาวะฉุกเฉินสามารถนำเครื่องลงได้ในวันที่อากาศสดใสเหนือแมริแลนด์ในวันนั้น126ชีวิตรอดตายเพราะผู้คุมกฎจราจรทางอากาศที่มีประสบการณ์สูงคนหนึ่งตัดสินใจที่จะแหกกฎการรักษาชีวิตคนไว้สำคัญกว่าการรักษากฎมีเที่ยวบินทั้งในและนอกประเทศกว่า 9.8 ล้านเที่ยวของสายการบินอเมริกาในปี2012นั่นคือเกือบทุกๆ 26,800 เที่ยวต่อวันแต่ตัวเลขกำลังเพิ่มขึ้นซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่รวมถึงเที่ยวบินขนส่งเที่ยวบินที่ไม่ได้อยู่ในตารางและเที่ยวบินนานาชาติที่บินผ่านอเมริกาทุกๆปีผู้โดยสารมากกว่า815ล้านชีวิตฝากชีวิตเขาไว้กับนักบินในแต่ละปีฝากชีวิตไว้กับช่างเครื่องที่ทำให้แน่ใจว่าเครื่องบินอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่จะบินฝากชีวิตไว้กับ FAA ซึ่งวางกฎข้อบังคับไว้เพื่อทำให้แน่ใจว่าทุกสิ่งจะเป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยและยังมีคนที่เราเรียกว่าผู้ควบคุมจราจรทางอากาศเราเชื่อว่ากลุ่มคนจำนวนน้อยนี้จะเชื่อฟังกฎและทำให้มั่นใจว่าเครื่องบินจะถูกดูแลให้บินบนท้องฟ้าอย่างปลอดภัยแต่ในกรณีของ KS209 ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศฝ่าฝืนกฎเขาเลิกที่จะฝ่าฝืนกฎที่วางไว้เพื่อช่วยให้เราปลอดภัยและนั่นหมายความว่าความเชื่อใจไม่ได้แค่เชื่อใจให้คนเชื่อฟังกฎแต่เชื่อได้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าเมื่อไรควรจะให้กฎกฎมีไว้สำหรับสถานการณ์ธรรมดากฎถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและทำให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างราบรื่นและถึงแม้ว่าจะมีแนวปฏิบัติว่าควรจะจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไรแต่ในท้ายที่สุดเราวางใจในความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งว่าจะเลือกให้กฎในเวลาที่เหมาะสมองค์กรที่มอบความรับผิดชอบนั้นทั้งหมดให้คนของเขาจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้คนเหล่านั้นสิ่งนี้ไปไกลเหนือกว่าชั้นเรียนทั่วไปที่สอนวิธีใช้ PowerPoint ให้เก่งขึ้นเป็นคนพรีเซนต์งานที่เก่งขึ้นองค์กรเหล่านี้จะเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองอย่างไม่มีขีดจำกัดยิ่งพวกเขาได้รับการฝึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นเมื่อมีประสบการณ์และมีความมั่นใจมากขึ้นเท่าไหร่องค์กรก็จริงๆที่จะมอบความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นให้มากเท่านั้นและในที่สุดองค์กรปลายบริหารและเพื่อนร่วมงานเต็มใจที่จะเชื่อใจให้เหตุผลในเวลาที่เหมาะสมเราไม่สามารถที่จะเชื่อใจกฎหรือเทคโนโลยีได้เราสามารถจะพึ่งมันได้แต่เราไม่มีทางเชื่อใจมันได้เราเชื่อใจเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากของมนุษย์ที่ถูกสร้างด้วยออกซิโทซินเพื่อตอบสนอง
ต่อการกระทำของเราที่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยและการปกป้องความเชื่อใจที่แท้จริงมีอยู่ได้ในผู้คนเท่านั้นและสามารถเชื่อใจคนอื่นได้ต่อเมื่อเรารู้ว่าความห่วงใยเรากันอย่างจริงใจเท่านั้นแต่เทคโนโลยีถึงแม้ว่ามันจะมีความซับซ้อนมากแค่ไหนก็ไม่ได้ห่วงเราเลยแม้แต่นิดเดียวมันตอบสนองต่อตัวแปรที่กำหนดไว้เท่านั้นและหนังสือกฎถึงแม้ว่าจะครอบคลุมแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะครอบคลุมสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกอย่างลองจินตนาการว่าทุกครั้งที่เราทะเลาะกับคนที่เรารักพวกเขาจะตอบสนองต่อตัวแปรบางอย่างหรือพึ่งหนังสือกฎสำหรับแนะนำคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะอยู่ได้ยืนยาวแค่ไหนกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ค่อยชอบระบบราชการพวกเขาทำตามกฎโดยไม่ได้คำนึงถึงผู้ใช้บริการหรือประชาชนเลยกฎนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือหรือป้องกันพูดอีกแบบคือพวกเขาไม่สนใจโลกนี้ไม่ได้มีชี้ชุดคำสั่งสำหรับความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเลือกระหว่างคนหรือองค์กรผลประโยชน์ของสังคมที่แท้จริงของความไว้ใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายความไว้วางใจฝ่ายเดียวไม่ได้ก่อประโยชน์ต่อใครหรือกลุ่มใดจะมีประโยชน์อะไรถ้าฝ่ายบริหารไว้ใจลูกจ้างแต่ลูกจ้างไม่ไว้ใจฝ่ายบริหารเราคงไม่สามารถเรียกคู่สมรสที่ภรรยาไว้ใจสามีแต่สามีไม่ไว้ใจภรรยาว่าเป็นคู่สมรสที่ดีได้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้เป็นเรื่องที่ดีเมื่อผู้นำคาดหวังให้คนของเขาไว้ใจพวกเขาแต่หากผู้นำไม่ไว้ใจคนของตัวเองระบบก็จะพังสำหรับการที่จะไว้ใจวางใจรับใช้หรือกลุ่มมันจำเป็นต้องมาจากทั้งสองฝ่ายหน้าที่ของผู้นำคือการสอนกฎให้คนของเขาหรือนักรบรับจ้างฝึกนักรบรับจ้างให้มีความสามารถและสร้างความมั่นใจให้กับลูกทีมซึ่งเป็นนักรบรับจ้างและเมื่อถึงจุดนี้ผู้นำต้องถอยกลับมาและไว้ใจคนของตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่และทำในสิ่งที่ต้องทำในองค์กรที่อ่อนแอละเลยความผิดพลาดคนจำนวนมากจะฝ่าฝืนกฎเพื่อประโยชน์ของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ทำให้องค์กรอ่อนแอในองค์กรที่แข็งแกร่งผู้คนจะกล้าแหกกฎเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อผู้อื่นลองคิดดูคุณจะยอมให้ครอบครัวของคุณขึ้นเครื่องบินที่มีนักบินหรือพวกควบคุมจราจรทางอากาศที่จะทำทุกอย่างตามหนังสือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคุณจะยอมปล่อยให้ครอบครัวของคุณขึ้นเครื่องบินโดยรู้ว่านักบินหรือผู้ควบคุมจราจรทางอากาศสนใจอยู่แต่ว่าจะทำยังไงถึงจะได้โบนัสครั้งต่อไปหรือเปล่าแล้วคุณอยากที่จะดูครอบครัวของคุณขึ้นเครื่องบินโดยรู้ว่าจะมีนักบินหรือผู้ควบคุมจราจรทางอากาศที่มั่นใจมีประสบการณ์และรู้ว่าจะต้องแหกกฎข้อไหนเมื่อเกิดความผิดพลาดกล้าที่จะเอาโบนัสของตัวเองไปเสี่ยงคำตอบนั้นชัดเจนมากพวกเราไม่ไว้ใจกฎแต่ว่าไว้ใจคนความรับผิดชอบของผู้นำคือการได้รับการปกป้องจากเบื้องบนต่อคนที่อยู่เบื้องล่างเมื่อคนรู้สึกว่าพวกเขามีอำนาจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้จะรู้อยู่ว่าบางครั้งจะต้องเหตุกฎเมื่อนั้นพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าความกล้าหาญมาจากเบื้องบนความมั่นใจของพวกเราว่าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องนั้นถูกกำหนดโดยความรู้สึกของเราว่าเจ้านายไว้ใจเรามากแค่ไหนเมื่อคนดีๆถูกขอให้ทำงานในวัฒนธรรมแย่ๆมีที่ผู้นำไม่ยอมมอบอำนาจให้ใครเมื่อนั้นโอกาสที่เรื่องแย่ๆจะเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นผู้คนจะวงอยู่กับการกระทำตามกฎเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาหรือถูกไล่ออกมากกว่าที่จะทำในสิ่งที่ต้องทำ